วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19ที่มีการระบาดหนักในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอีกด้วยทำให้ผู้คนในประเทศเกิดการตื่นตัวและหาทางในการดูแลและป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิดรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันหาทางรับมือเชื้อไวรัสตัวนี้ล่าสุดบริษัท Legacy Pramed ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้จึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าไวรัสรวมถึงไวรัสโคโรนาได้ถึง 99.99% พร้อมกันนี้ยังมีการจัดสัมมนาการแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่างนายแพทย์จิรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่และรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลประธานกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท AVS Innovation จำกัดวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่ในการป้องกันโคโรนาไวรัสหรือที่เรียกว่าโควิด-19 นะครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าการป้องกันที่สำคัญก็คือการใช้หน้ากากล้างมือแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดแนวคิดที่มีการยอมรับอยู่แล้วก็คือทุกคนควรจะล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความเชื่อว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้แต่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเมื่อใช้แอลกอฮอล์แล้วมันมีการระคายเคืองทำให้ผิวหนังแห้งเราจึงได้มีการพัฒนาแนวคิดที่จะหาวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมประเด็นแรกก็คือจะต้องมีฤทธิ์ในการทำลายไวรัสโดยทำลายโปรตีนที่ห่อหุ้มไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาในการออกฤทธิ์คุ้มครองนานถึงเกินกว่า24ชั่วโมงทำให้ประโยชน์ในการใช้งานดีข้อต่อไปก็คือจะต้องไม่สะสมเป็นของเสียต่อมลภาวะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่า biodegradable นะครับแนวคิดนี้เราได้นำเอาวัตถุดิบต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงมาผสมผสานกันแล้วก็คาดว่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะช่วยในการป้องกันกระจายของไวรัสได้อย่างดีครับแล้วก็สามารถใช้แทนการล้างมือและท่านที่ต้องการจะใส่หน้ากากนะครับก็อยากจะบอกว่าหน้ากากตอนนี้ขาดแคลนควรจะเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่จะเป็นต้องใช้ก่อนแต่ถ้าท่านจะเป็นต้องใช้ท่านสามารถซื้อหน้ากากมาแค่อันเดียวแล้วก็พ่นตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับบนหน้ากากก็จะใช้ป้องกันได้และสามารถรียูสได้ไม่ต่ำกว่า1เดือนครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 นั้นอาจจะยาวนานอีกหลายเดือนตอนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นทั้งหลีกเลี่ยงในสถานที่แออัดใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือกันไว้นะคะแต่หากใครมีอาการป่วยหรือมีภาวะเสี่ยงก็รีบไปพบแพทย์กันนะคะเพราะตอนนี้โรคไวรัสโคโรนา2019เป็นเรื่องของทุกคนแล้วล่ะค่ะในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและแหล่งชุมชนอย่างมหาศาลในแต่ละปีประเทศไทยเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มและเครือข่ายม่อนแจ่มเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัยและทำกินเองก็ตื่นตัวจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวและสะท้อนแนวทางในการร่วมกันดูแลรักษาและปกป้องม่อนแจ่มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยซึ่งทางนายเอกรินทร์ณทีไพรวันก็ได้เผยถึงการพูดในครั้งนี้ว่าผู้ประกอบการทุกๆคนเลยนะครับก็มีความเห็นพ้องเดียวกันก็คือเราอยากจะให้หน่วยงานของรัฐนะครับที่เข้ามาแล้วมาบอกมาคุยกันนะครับว่าจะให้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ดีไหม 20% 30% ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ที่นี่คงอยู่แล้วก็ดีขึ้น
นะครับจำนวนอาจจะลดลงแต่ว่าการบริการหรือว่าบ้านพักพวกเต็นท์พวกโดมพวกนี้ก็ลดลงจริงแต่ว่ามีคุณภาพเพิ่มขึ้นณปัจจุบันนี้มีอยู่116หลัง16เจ้าครับ10 116ครอบครัวครับผมเราจะเป็นบ้านพักนี่น้อยครับประมาณ 20% ของจำนวนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโดมสีขาวใช่ครับก็ที่มีปัญหาก็ปิดบริการบางส่วนแล้วก็บางส่วนที่เกิดก่อนปีคำสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็อันนั้นก็เปิดอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของทุกๆปีที่นี่ก็ช่วงมีนาเมษาก็จะเก็บทั้งหมดแล้วเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซันอากาศก็เริ่มอุ่นนักท่องเที่ยวก็จะไม่ขึ้นมาก็ปกติก็จะเก็บก็ปีนี้ก็ทยอยกันเก็บเกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายวิชิตเมธาอนันต์กุลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมั่นแจ่มก็ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการในครั้งนี้อีกด้วยค่ะตัวกลุ่มวิสาหกิจเองนะครับในฐานะที่เป็นคนเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจเนาะจริงๆแล้วกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแนวคิดหลักของเราก็คือเราต้องการเอาเงินจากคนที่มีรายได้เยอะไปช่วยกับคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ไม่มีรายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแนวคิดหลักของเราเป็นอย่างนี้คือต้องการช่วยชาวบ้านนะเนาะครับยกตัวอย่างเช่นเราเก็บจากชาวบ้านที่ทำมานานแล้วมีรายได้เอาไปช่วยชาวบ้านที่กำลังจัดทำแล้วไม่มีเงินเพื่อให้เขามีรายได้ด้วยเช่นเอาไปให้ชาวบ้านปลูกแปลงดอกไม้พอให้เขามีรายได้ขึ้นเราก็เก็บเงินเขาเข้ามาส่วนกลางแล้วไปช่วยคนอื่นต่อเช่นตอนนี้ที่เราทำบ่อยที่สุดคือให้การศึกษาเด็กนักเรียนนะครับหรือสิ่งที่เราเน้นอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้นะครับทางกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยเอาเงินอย่างที่บอกคือเอาเงินจากที่คนที่มีรายได้เยอะแล้วไปช่วยปลูกต้นไม้ซึ่งถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยจะเยอะมากในพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างช่วงนี้เราก็ทำแนวกันไฟนะครับเงินที่ได้ไม่ใช่มาจากรัฐแต่มาจากของกลุ่มวิสาหกิจนี่แหละผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารร้านกาแฟแปลงดอกไม้ล้อเลื่อนไม้ตลาดชุมชนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการมาโดยตลอดครับทำมาโดยตลอดอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับตอนนี้ม่อนแจ่มอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ผมยังมีความมั่นใจเชื่อว่าในอนาคตม่อนแจ่มยังจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังของประเทศไทยของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเพื่อเอารายได้ต่างประเทศเข้ามาหาเรานะครับผมยังมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพื่อจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับตรงนี้เราตั้งเป้าว่าอย่างน้อย 20% พื้นที่ป่าตรงนี้จะต้องเพิ่มขึ้น 20% นะครับเราจะทำยังไงล่ะเราต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ของเราเนี่ยอย่างน้อย 20% แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นกรรมสิทธิ์หรือว่ายังครอบครองโดยชาวบ้านอยู่แต่ว่ารัฐได้ป่า 20% ชาวบ้านได้รายได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยนะครับทำให้เห็นว่าคนในชุมชนเองก็ตื่นตัวและหวังให้สถานที่ท่องเที่ยวนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดโดยไม่สร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและเดินหน้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านม่อนแจ่มไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาทุกคนไปหาสายป่านแต่ว่าสายป่านจะอยู่ไหนไปชมกันเลยค่ะสายป่านอยู่ไหนไม่รู้สายป่านเข้าไปในป่าเราลองเรียกสายป่านสายป่านไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่านสายป่านอยู่ไหนสายป่านอยู่ไหนไม่รู้กลัวสายป่านหลงป่าสายป่านอยู่ไหนไม่รู้สายป่านไปทำอะไรนะไปฉี่เปล่าไม่รู้สายป่านจะหลงป่าสายป่านกังวลใจกลัวสายป่านหลงป่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าสายป่านอยู่ไหนป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะนี่ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
ช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่คุณสุชาติจริยาเลิศศักดิ์รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสคผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยเดนมาร์ก U15 ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2020ปีที่2พร้อมคุณปิยศักดิ์ภูมิจิตกรรมการผู้จัดการสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัฒน์พงศ์ผู้อำนวยการฟุตบอลสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อสานต่อการพัฒนาวงการลูกหนังไทยเปิดเวทีให้เยาวชน6ภูมิภาคทั่วไทยชิงเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaidenmark.footballtournament ค่ะสำหรับฟุตบอลเทนมาร์กทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2หรือว่าปีครั้งที่2ครั้งนี้นะครับเนื่องจากปีที่แล้วที่ผ่านมาทางเทนมาร์กได้จัดปีที่1สำหรับความสำเร็จอย่างมากนะครับมีน้องๆจากทีมเยาวชนอายุ15นะครับได้เข้ามาสมัครเพื่อร่วมแข่งขันจำนวนมากในปีนี้ทางอสคเราเององค์การส่งเสริมกิจการคนหนุ่มในประเทศไทยนะครับเป็นนโยบายหลักของเราในการส่งเสริมสุขภาพเนื่องจากเรามีนโยบายในการรณรงค์บริโภคนมสำหรับเยาวชนไทยเนื่องจากว่าเยาวชนไทยยังดื่มนมน้อยมากนะครับปัจจุบันเด็กไทยดื่มนมเพียง18ลิตรต่อคนต่อปีหรือคิดเป็นแก้วเนี่ยเพียงแค่สัปดาห์ละ2แก้วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยที่จะต้องสนับสนุนให้เยาวชนไทยเนี่ยหันมาดื่มนมมากๆเข้าใจว่ามีหลายโรงเรียนนี่ก็สมัครไม่ทันนะครับปีนี้เราก็เลยเพิ่มจำนวนทีมเพิ่มขึ้นไป192ทีมนะครับส่วนใจค่ะเนี่ยเราก็จัดตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการในการแข่งขันนะครับก็จะเป็นเฉพาะตัวนักกีฬานะครับเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็ผู้จัดการแข่งขันนะครับเราจะไม่มีคนดูนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับยังอยู่กันที่งานดีๆเพื่อเยาวชนกับมูลนิธิ SCG องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้นมูลค่า 3,500,000 บาทเพื่อมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้าป้องกันตนเองจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิดไทยคิดไฟท์โควิดพร้อมเปิดตัวโครงการการประกวดวาดภาพระบายสีเด็กไทยสู้ภัยโควิดระดับประถมศึกษาเพื่อให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่ร่วมกันที่โรงเรียนค่ะโครงการมอบหน้ากากผ้านะคะเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิ SCG กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์นะคะเราเล็งเห็นว่าเด็กไทยนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารนะคะเขาก็อาจจะขาดแคลนหน้ากากโดยเฉพาะหน้ากากผ้าค่ะก็เลยร่วมมือกันผลิตหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้นนะคะมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทค่ะเด็กจะได้รับคนละ2ชิ้นสามารถเขียนชื่อตัวเองได้ด้วยจะได้ไม่สับกันนะคะแล้วก็คนละสีหน้ากากผ้าจะไปพร้อมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายของเราก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21ที่แล้วก็โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอีก11แห่งเวลาไปเนี่ยคุณหมอจะไปให้ความรู้น้องๆด้วยแล้วก็แจกหน้ากากด้วยค่ะค่ะน้องอินเตอร์นะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนเลยมาประกวดวาดภาพระบายสีกันค่ะก็นอกจากที่เพื่อนๆจะได้แสดงความคิดเห็นในการดูแลตัวเองและก็จินตนาการให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ชนะนะคะก็จะได้เงินรางวัลสูงสุดถึง 20,000 บาทเลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ